นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับมัตบะกล้วยบวชชีแหมวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับพอแป้งเราพักได้ที่แล้วคุณจับเสร็จคุณจะรู้เลยแป้งเรานิ่มมากจากนั้นคุณก็ฟาดเดี๋ยวอันนี้ขอลองนะคะชิ้นทดลองชิ้นแรกนี่คือวิธีการทำแป้งโรตีให้อร่อยใส่แบบนี้แล้วคุณจะเห็นว่ามันเหมือนมีเลเยอร์น้ำมันพืชนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับนิดหนึ่งนะครับถึงแม้กระทะจะเทฟลอนนะฮะแต่ว่าการมีน้ำมันเนี่ยมันช่วยทำให้เราทอดง่ายขึ้นแล้วก็จะมีความเกรียมนะฮะความกรอบมากขึ้นด้วยเนี่ยคุณดูใกล้ๆนะคุณจะเห็นเลยว่าแป้งเนี่ยมันจะมีชั้นแต่ผมไม่เห็นนะตามร้านแบบเจ้าประจำเนี่ยเขาจะมีแบบทั้งน้ำมันนะแล้วก็มีเนยนะหรือมาการีนอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับยังไงก็เราสามารถเพิ่มความหอมเป็นท็อปปิ้งอย่างอื่นได้พริกเลยนะครับตื่นเต้นเฮ้ยยาผมว่าน้ำมันมันน้อยไปรู้สึกว่าแป้งจะด้านๆไปนิดนึงนะน้ำมันเพิ่มนะไม่แล้วมั้งพลิกสิจะได้รู้ว่าไหม้ไหมแน่ปิดบังอะไรอยู่ครับคุณเท็ดดี้นี่แสดงว่าชิ้นนี้ไหม้แล้วใช่ไหมครับเปล่าคือที่คีบหรือจานก็ได้ครับขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมฮะงั้นมาชมกันต่อครับกับชิ้นที่2ของมัตบะกล้วยบวชชีครับว่าจะออกมาสำเร็จหรือเปล่าได้แบบนี้แล้วใส่ไส้ลงไปแหมต้องบอกกันเลยนะครับว่าเมนูมัตบะกล้วยบวชชีวันนี้เนี่ยทั้งคุณเท็ดดี้และคุณนานาเพิ่งจะลองทำเป็นครั้งแรกนะครับต้องมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่แกเชื่อผมเรียนมาได้ยังคุณเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่ามัตบะชิ้นนี้จะพังหรือว่าปังยังไงพลาดจนได้ครับคุณเท็ดดี้ดูสีหน้าของคุณนานาสิครับเริ่มโกรธจริงๆแล้วนะเนี่ยจังหวะสโตรกมันอุปกรณ์มันอาจจะเคอะเขินไปนิดนึงความชำนาญอาจจะยังไม่มาถ้าเราได้ทำหลายๆชิ้นนะคิดว่าตำแหน่งบังเท็ดดี้ไม่หนีไปไหนมัตบะบังเท็ดโอ้ยไส้แตกว่ะเฮ้ยแม่น่าเสียดายนะครับที่ชิ้นนี้ยังออกมาไม่สวยถูกใจคุณนานาเท่าไหร่คุณนานาก็เลยขอทำอีกสักชิ้นหนึ่งครับนักรบย่อมต้องมีบาดแผลครับนี่คือการทำมัตบะครั้งแรกของทั้งคู่งั้นเราจะเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันนะครับพอมันเริ่มเกรียมเริ่มกรอบนะฮะพลิกเลยโอ้โหสีสวยมากจากนั้นนะครับเนยครับเนยสดนะฮะนี่เป็นเนยเค็มด้วยมันจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแม่สีสันตอนนี้เนี่ยกำลังน่ารับประทานจริงๆครับกลิ่นเนยนี่นะแม่หอมตลบอบอวนไปทั่วสตูเลยฮะปิดไฟเลยได้แล้วในที่สุดครับคุณผู้ชมในที่สุดก็สำเร็จแล้วครับกับมัตบะกล้วยบวชชีเคเสมอละว้าทั้งหน้าตาและกลิ่นนี้น่ารับประทานมากๆเลยครับกับมัตบะกล้วยบวชชีจานนี้จะวางกล้วยลงไปองหนึ่งมะพร้าวขูดขาวนิดหนึ่งวิปครีมฟูๆนี่ทำกินเองที่บ้านไม่รู้สึกว่าใส่อะไรเท่าไหร่เท่าที่อยากกินก็ได้เชอรี่สัก2อันเพราะเราอยู่กัน2คนเดี๋ยวเราทะเลาะกันช็อกโกแลตใส่ไว้มุมเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูชวนหิวในวันนี้นะฮะชื่อว่าเมนูอะไรครับมัตบะกล้วยบวชชีของเรา2คนน่ากินมากมากมัตบะกล้วยบวชชีเสร็จแล้วครับแป้งโรตีทอดกรอบกลิ่นหอมหวนที่สอดไส้กล้วยบวชชีรสชาติหวานมันมีเนื้อสัมผัสกรอบนอกแต่นุ่มใน
สมแล้วล่ะครับที่เป็นเมนูแห่งความพยายามเราได้สูตรมานะวันนี้เราจะต้องไปฝึกฟาดอย่างที่เจ๊บอกลองแผ่แป้งดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักพักมีเสียงขลุ่ยก็จะมีงูขึ้นมาแป้งแผ่แม่เบี้ยไม่ใช่นะ วันนี้เรามีเมนูปลาดุกย่างน้ำปลาหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่หอมแดงซอยกุ้งแห้งเนื้อทอดเคี่ยวส่วนผสมจนเดือดข้นแล้วปิดไฟตักลงภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเตรียมไว้เป็นน้ำปลาหวานจากนั้นทาปลาดุกด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนบางๆให้ทั่วนำปลาดุกไปย่างบนเตาอบลมร้อนจนสุกจัดปลาดุกย่างใส่ภาชนะรับประทานคู่กับสะเดาต้มสุกและน้ำปลาหวานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากค่ะกับเมนูบาร์บีคิวไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาผสมซอสมะเขือเทศกับซอสพริกซอสหอยนางรมและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ต้มน้ำจนเดือดใส่ไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นลงต้มนานประมาณ5นาทีตักขึ้นเตรียมไว้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอก 2-3 ครั้งให้เป็นรูก่อนเสียบด้วยไม้เสียบสับปะรดไส้กรอกอีสานตราวาสนาพริกหวานไส้กรอกอีสานตราวาสนาหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศสีดาด้วยไม้ปลายแหลมวางบนเตาสำหรับย่างย่างจนสุกเหลืองหอมก่อนยกลงทาด้วยซอสบาร์บีคิวให้ทั่วจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบาร์บีคิวไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงครึ่งอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ